วิจารณ์สนั่นคุณครูเดินไล่เอากรรไกรตัดผมคนที่ยาวจากกรณีในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของคุณครูที่กำลังไล่เดินเอากรรไกรตัดผมนักเรียนคนที่ยาวและในคลิปจะเห็นได้ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งพยายามเอามือหยุดคุณครูเอาไว้แต่คุณครูก็พยายามที่จะตัดผมให้ได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนย่านหลังเดอมอลโคราชแต่หลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักก่อนต่อมาในโลกทวิตก็ได้มีการแชร์ภาพทรงผมของนักเรียนชายที่แหว่งจากการถูกตัดอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางโรงเรียนยังไม่มีการออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น